เป็นเรื่องของเบาหวานอีกเหมือนกันค่ะเรื่องของค่าระดับน้ำตาลหลังอดอาหารกับค่าน้ำตาลสะสมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าค่าน้ำตาลหลังอดอาหารที่เราเรียก fasting blood sugar เนี่ยนะคะครับมันเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดในวันนั้นๆวันที่เราวัดอ๋อเพราะโดยปกติที่เราจะไปตรวจสุขภาพจะมีการเจาะเลือดอันนี้คือแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยนะคะมันเป็นค่าที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วเมื่อถ้าน้ำตาลยิ่งสูงค่านี้มันก็จะยิ่งสูงแล้วค่าเนี่ยมันจะอยู่นานมันจะเป็นค่าที่วัดระหว่าง4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์เราถึงเรียกเป็นค่าน้ำตาลสะสมคือมันจะอยู่นานเท่ากับอายุของเม็ดเลือดแดงก็คือ4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ซึ่งค่าเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ป่วยที่ชอบกลัวหมอดุนะคะคือพรุ่งนี้จะตรวจเพราะปกติหมอเขาจะนัดตรวจทุก2ถึง3เดือนครับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปตรวจพรุ่งนี้วันนี้ก็งดแป้งงดน้ำตาลทุกอย่างเลยกินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ลดพอไปวัดน้ำตาลก็ปกติแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะไปวัดเนี่ยกินอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดทั้งแป้งทั้งน้ำตาลเพราะฉะนั้นหมอเขาจะตรวจค่าน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยเพราะอันนี้มันจะบอกได้ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินยังไงนะถ้าค่านี้มันสูงก็แปลว่าคุณไม่ได้อดอาหารหรือไม่ควบคุมอาหารจริงหรอกคือพฤติกรรมยังไม่ได้แบบว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นใช่นะแล้วค่าน้ำตาลหลังอดอาหารนี่ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆของฝรั่งเนี่ยฝรั่งตัวโตเนาะครับเขาก็ใช้ประมาณ120ถึง126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเอาประมาณ110ก็พอค่ะส่วนค่าน้ำตาลสะสมโดยปกติคนปกติก็ไม่ควรเกิน 6.5% แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเบาหวานแล้วก็กินยาควบคุมอยู่เขาก็อนุโลมให้ถึงได้ไม่ควรเกิน 7% อ๋อคือ 6.5 นี่ในคนปกติคนปกติไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วไม่ควรเกิน 7.5ไม่ควรเกิน 7.5 หรือรักษาระดับให้ใกล้เคียงนี้ค่ะถ้าสมมุติมันเยอะกว่านี้ก็แปลว่าไอ้2เดือนที่ก่อนคุณจะมาพบแพทย์นะคุณทานสเปะสปะไปเรื่อยแล้วล่ะคือถ้าคนที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบละเอียดสามารถบอกความประสงค์นี้กับคุณหมอได้ไหมครับว่าผมขอตรวจน้ำตาลสะสมหมอเขาจะตรวจอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหมายถึงว่าถ้าคนที่ตรวจสุขภาพปกติทั่วไปอันนี้ต้องขอตรวจเองนะฮะซึ่งก็มีผลไหมฮะก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานอ่ะนะครับค่านี้มันก็จะปกติอยู่แล้วไม่เกิน 6.5 6.5 แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานมันก็จะเกินไปเพราะว่าน้ำตาลมันจะสะสมในเลือดเนื่องจากเซลล์เอาไปเข้าไปใช้ไม่ได้ถูกมั้ย 7.5 นี่หมายถึงว่าเกณฑ์ของเบาหวานแต่ถ้าสูงเท่าไหร่อ่ะถึงถือว่ารุนแรงแล้วอันตรายคือเกิน 7.5 ก็ไม่ดีแล้วอ่ะค่ะยังฝรั่งอาจจะให้ถึง8อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ก็อันตรายนะฮะนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการตรวจเรื่องของเบาหวานเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆค่ะมันจะมีผลต่อการปรับขนาดยาของหมอด้วยครับแล้วก็มันอาจจะมีผลตามมาผลที่จะไปมีผลต่อระบบประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับแผลที่จะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันจะมีผลหลายอย่างแล้วในกรณีเดียวกันเนี้ยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีมของเราผลิตจากมังคุดถั่วเหลืองงาดำฝรั่งซึ่งจริงๆเป็นผลไม้ค่ะซึ่งมันก็มีแป้งมันก็มีแป้งมีน้ำตาลอยู่แต่เราสกัดนะฮะเราไม่ได้เอาแป้งออกมาไม่ได้เอาน้ำตาลออกมาคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้ค่ะไม่มีการเพิ่มของน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่ะซึ่งรวมไปถึงน้ำมังคุดด้วยไหมครับน้ำมังคุดนี่มันจะมีแป้งอยู่แล้วก็มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยน้ำมังคุดเราไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับก็เลือกรับประทานเฉพาะที่เป็นแคปซูลแล้วกันนะครับ